การ์ตูนอะไรไม่รู้จักชื่อแต่สนุกมากเลยแล้วเนี่ย ชินบีมาเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยแม่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 อะไรจ้าหน้าตาตื่นฮะแม่เนี่ยแหวนแหวนนี่มันแหวนทองคำนี่ไหนแม่ดูสิไปซื้อขนมห่อละ5บาทก็แถมมาเหรอเนี่ยไม่ใช่ค่ะวิทำไมเหมือนทองแท้จังเลยอ่ะแม่ลองใส่ดูสิอุ้ยสวยนะแต่ครับไปหน่อยเอามาจากไหนเอามาจากทีวีค่ะเห็นทีน้าหนูเห็นแสงอะไรไม่รู้อะค่ะแล้วทีนี้มันมีภาพแหวนหนูก็ลองจับดูทีนี้แหวนมันก็ออกมาจากนิ้วหนูเลยค่ะวิถามนิทานเรื่องนี้มากเกินไปหรือเปล่าจ๊ะเธอเนี่ยพ่อแอบเอามาให้เซอร์ไพรส์แม่หรอฮะวันเกิดแม่เนี่ยไม่ใช่แม่ไม่วันนี้ไม่ใช่วันเกิดแม่ก็ล่วงหน้าไงเอาก็วันนี้มันเนี่ยมันเดือนมิถุนาไม่ใช่เดือนธันวาแม่ก็บอกว่าวันเกิดล่วงหน้าไม่งั้นน่ะหนูจะไปเอาทองแท้มาจากไหนล่ะแหมฝากขอบคุณพ่อด้วยนะทำไมแม่ไม่ยอมเชื่อเนี่ยไปเอาอีกดีกว่าจะได้หลายๆวงจะไปเอาแหวนหลายๆวงตลกและชิงดีเนี่ยอุ้ยทำไมแหวนถอดไม่ออกเลยทีเนี้ยตายแล้วแหวนมันครับเฮ้ยจะไม่ได้ตัดนิ้วเหรอเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยนิ้วแดงหมดแล้วนะโอ้ยโอ้ยปักด้วยอ่ะโอ้ยไปล้างน้ำสบู่ดีกว่าเผื่อมันออกเอ้ยโอ้ยโอ้ยทำยังไงจะออกเนี่ยโอ้ยมือเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยลองสบู่ดูสิมันจะเลื่อนไหมอ่ะเอ้ยใกล้จะออกแล้วเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยแหวนทองคำที่พ่ออุตส่าห์ให้ตกลงไปในชักโครกทำยังไงล่ะทีนี้แสงอะไรอยู่ในชักโครกอ่ะโอ้พระเจ้าจอร์ดทำไมฉันตัวเล็กกว่าชักโครกอ่ะใช่ต้องไปล้วงแหวนในชักโครกฮะล้วงแหวน
ันในชักโครกไม่ใครจะทำเนี่ยถ้าไม่ทำแม่ของเธอจะต้องตายใน3วันฮะอีทำไมชักโครกเหม็นอย่างนี้เนี่ยต้องทำเพื่อแม่ไม่กล้าเลยอะความรักให้กับใครสักคนอย่างจริงใจเราจะยอมทำทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักเหมือนอย่างเช่นลูกทำทุกอย่างเพื่อแม่และแม่ทำทุกอย่างเพื่อลูกนี่คือบททดสอบจากสวรรค์